เรามาดูในเรื่องของสถานการณ์ของโควิดตอนนี้โควิดระบาดรอบ3ผมไม่ได้เอาข่าวเรื่องโควิดระบาดรอบ3มาคุยกับท่านเฉยๆแต่ผมกำลังจะเปรียบให้เห็นในสิ่งที่ข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็คือระบบที่จัดการเรื่องนี้มันพังหมดแล้วผมไม่ได้พูดเอาเรื่องโควิดมาพูดซ้ำซากเพราะมันก็เห็นแล้วก็ทำนายไว้แล้วว่าใช่แน่ๆวันหนึ่งจะถึงอย่างนี้วันนี้ก็มาแล้วแต่มันไม่ได้มาเฉพาะโควิดมันมาไปทั้งระบบเลยครับผมพูดกับท่านไปเมื่อวันจันทร์นะครับว่าวันนี้ระบบความเชื่อถือของกลไกรัฐเราเนี่ยมันเจ๊งหมดแล้วภายใต้การบริหารจัดการของไอ้เจ้าคสช.ไอ้3ปทรราชชุดนี้โดยผมพูดถึงเรื่องสินบนโตโยต้าวันนี้ผมจะมาแพรมให้ท่านเห็นอีกนิดหนึ่งในรายละเอียดท่านไปดูเองนะครับเรื่องสินบนโตโยต้านี้ผมทำคลิปให้ท่านดูชัดๆท่านไปเปิดดูเองอีกทีนะครับแล้วท่านจะเห็นกลไกเน่าผุโทรมของกลไกราชการตั้งแต่ศาลสูงสุดคือศาลฎีกาจนมาถึงรัฐบาลสภาและกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เรื่องของโตโยต้านำร่องยังไงวันนี้ใครจะคิดได้ครับว่า 1. ศาลฎีการับสินบนโตโยต้า 2. ใครจะคิดได้ยังไงครับประธานบริษัทโตโยต้าที่เป็นคนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหนีภาษีรถยนต์และจ่ายสินบนให้แก่ศาลนั้นคือนายประมลเป็นประธานภาคีการปราบโกงที่เชียร์ไอ้ประยุทธ์อยู่เนี่ยครับ 3. วันนี้บอกให้เรารู้ว่าศาลเองก็ไม่ได้มีความชอบธรรมเลยครับที่จะขังลืมผู้ต้องหาที่เป็นคณะแกนนำคณะราษฎรในขณะที่คณะราษฎรแกนนำเหล่านี้ถูกจับโดยไม่ได้มีความผิดศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่ไม่ให้สิทธิการประกันตัวแก่เขาเลยและพอทีศาลโดนมั่งเป็นยังไงครับโอดควรเหมือนกันแล้วจะมาขอให้ประชาชนอย่าพึ่งเชื่อเพราะว่ายังไม่คดียังไม่ถึงที่สุดยังไม่มีการพิสูจน์กันจริงว่าศาลผิดหรือเปล่าเห็นไหมครับโฆษกศาลออกมาบอกว่ากรณีข่าวสินบนโตโยต้าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลย้ำหากมีมูลแน่ชัดจะดำเนินคดีเด็ดขาดใครก็จะเชื่อคุณแล้วถามหน่อยว่าวันนี้คุณพูดอย่างนี้แล้วคุณไม่นึกถึงเหยื่อที่คุณกระทำกับเขาอ่ะกรณีของคุณเพนกวินแล้วก็แกนนำราษฎรต่างๆที่คุณขังลืมเขาทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินคดีเริ่มดำเนินคดียังไม่เคยสืบพยานเลยจับเขาขังคุกเลยเนี่ยอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยุติมุกดาวิจิตรคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พูดไว้ดีมากครับเห็นไหมฮะอาจารย์บอกว่าพอผู้พิพากษาโดนคดีติดสินบนโฆษกศาลออกมาบอกว่าคดียังไม่สิ้นสุดอย่าพึ่งพูดให้ศาลเสียหายแล้วทีเวลาสั่งขังประชาชนคดีการเมืองคดี112
ทั้งที่เขายังไม่ถูกตัดสินคดีว่าผิดนะใช้หลักคิดเดียวกันบ้างหรือเปล่าดังนั้นวันนี้เรื่องนี้มันจึงประจานศาลในหลายแง่มุมมากและแง่มุมที่สำคัญที่สุดก็คือการทุจริตในกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งนานกว่า7ปีแล้วแต่พอยึดอำนาจเสร็จปั๊บเรื่องนี้หายไปกับคลื่นน้ำการรัฐประหารเลยครับที่มันมาปูดอีกทีนึงนี่ปูดเพราะข่าวต่างประเทศนะครับที่ผมคุยกับท่านนะผมเอาหลักฐานต่างประเทศข่าวจากรอยเตอร์ข่าวจากนิเคอีต่างๆหลายสำนักเนี่ยนั่นคือข่าวที่เป็นไปปูดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาอายุเตรียมแทงทิ้งเลยครับเพราะหนึ่งเป็นเรื่องของวังเพราะบริษัทโตโยต้ากับวังเขาร่วมทุนกันไปแล้วไอ้นายประมลที่ไปเป็นประธานโตโยต้านี่ก็นั่งก่อนหน้านี้ก็นั่งเป็นประธานปูนซีเมนต์ไทยแล้วไอ้เจ้าประมลคนนี้ก็มาตั้งภาคีปราบโกงเล่นงานคุณยิ่งรักแต่เชียร์ไอ้มนุษย์โกงอย่างไอ้สามปอทรราชประยุทธ์ประวิตรป๊อกนี่ดังนั้นวันนี้มันเปิดโปงเห็นชัดเจนหมดระบบยุติธรรมพังระบบบริหารเรื่องเครดิตเรื่องการทุจริตปราบทุจริตพังหมดวันนี้มาถึงเรื่องโควิดซึ่งพูดกันหลายทีเต็มทีแล้วจริงๆผมไม่ได้อยากมาพูดอีกแต่วันนี้มันเห็นแล้วอดสงสารคนไทยไม่ได้แล้วความเลวร้ายการระบาดโควิดรอบ3นี้มันหนักหนาสาหัสจากการปล่อยปะละเลยเรื่องวัคซีนพ่อจำได้นะครับรัฐบาลประยุทธ์ไม่แสวงหาวัคซีนเลยจากนานาชาติไม่แสวงหาวัคซีนเหมือนกับที่สิงคโปร์เขาทำหลายประเทศเขาทำไม่แสวงหาวัคซีนกับองค์การสหประชาชาติที่เขาเปิดช่องทางให้จองไม่เอาสักอย่างจะรอแต่วัคซีนพ่ออย่างเดียวครับปรากฏว่าวันผมก็พูดไปหลายทีว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นแน่นอนอย่างนี้แหละวันนี้มันเละแล้วครับจะฉีดวัคซีนของจีนก็ให้ไอ้ CP ไปซื้อหุ้นในซิโนแวคก่อนของจีนก่อนเพื่อจะเอากำไรสักชั้นหนึ่งอีกจะเอาเงินทอนจะฉีดแอสตราเซเนกาแทนที่จะซื้อเข้ามาฉีดเลยกูก็จะมาผลิตเองกะว่าจะเอาทั้งกล่องทั้งเงินให้เห็นว่าโรงงานของพ่อสยามไบโอไซแอนที่รัชกาลที่9ตั้งนั้นจะได้ทำการผลิตได้สำเร็จมันก็มีปัญญาเท่าหางอึ่งพอวางสั่งวางเห็นด้วยจะทำอันนี้มันก็เอากันใหญ่เลยปิดประตูทุกประตูหมดคุณธนาธรเตือนเรื่องนี้ก็จับเขาเรื่อง112แล้ววันนี้เป็นไงครับฉีดวัคซีนแค่ระดับแสนคนพี่น้องประชาชนคนไทยนี่70ล้านแล้วนะครับวันนี้วัคซีนมีแค่ระดับแสนเท่านั้นนะครับในระดับแสนนี่ปรากฏว่าวัคซีนไม่มีคุณภาพด้วยนะครับคุณภาพของวัคซีนจีนนี้มีอยู่ประมาณ 50% เท่านั้นถึงขนาดว่าคนสูงอายุห้ามฉีดนะแอสตราเซเนกาวันนี้ก็มีหลักฐานยืนยันแล้วว่าในจำนวน 100,000 กว่าคนนั้นจะเกิดปัญหาเรื่องลิ่มเลือดแข็งตัวได้แม้จะอยู่ในประมาณ 0.0001แต่มีสิทธิ์ตายได้แต่แม้กระนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ เข้าไปฉีดกันก็ไม่มีให้มากพอที่จะฉีดครับอ้าวแล้วทำยังไงครับทางนี้มันก็เละหมดสิครับวันนี้ที่สหรัฐอเมริกาเรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นทางออกที่เป็นคำตอบได้จริงๆครับคนในอเมริกาประชากรทั้งคนอเมริกันและทั้งคนอพยพทั้งคนหนีเข้าเมืองเนี่ย
เขาบริการหมดครับบริการหมดเขาบริการที่จะระดมฉีดวัคซีนให้หมดวันนี้ได้ไปร้อยกว่าล้านแล้วครับเกือบ 50% แล้วผมได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆฉีดวัคซีนเองผมก็ไปฉีดระหว่างนี้ผมกำลังเดินทางครับระหว่างนี้กำลังเดินทางปรากฏว่าสถานการณ์ค่อนข้างปกติแล้วครับคนเดินทางไปไหนมาไหนเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งในเมืองกินอาหารนอกบ้านคนเริ่มมาแต่ทุกคนยังปิดหน้ากากอยู่แต่ยอดของการติดโควิดมันไม่ขึ้นสูงแล้วไม่มีแล้วมีแต่ลดลงลดลงมันก็เห็นชัดว่าบ้านเมืองเขาเดินได้แน่และแน่นอนครับประเทศไหนที่ตะเตรียมเรื่องนี้ดีก็จะฟื้นก่อนแต่ประเทศไทยยังมีหน้าบอกว่าจะเปิดประเทศวันนั้นวันนี้เมษาพฤษภาจะเปิดมันเป็นไปได้ยังไงวันนี้มันยิ่งชัดเจนว่าโควิดรอบ3นี้ก็มาจากความเน่าเฟะของระบบนี้เองครับรอบที่1สัญลักษณ์ที่เห็นชัดก็คือสนามมวยลุมพินีรอบที่2ก็เห็นชัดมาจากทหารเหมือนกันสนามมวยลุมพินีก็ทหารสั่งแล้วไม่เลิกไม่จบรอบที่2ก็ทหารขนคนแรงงานพม่าเข้ามาก็นู่นติดเอาจนกระทั่งสมุทรสาครผู้ว่าเกือบตายไปรอบ3ซ่องกะหรี่แล้วคนนี้รัฐมนตรีไปเที่ยวซ่องกันเลยครับซ่องสมัยใหม่ชื่อคริสตัลปรากฏวันนี้เกือบจะเรียกได้ว่าทั้งครม.เลยครับติดโควิดชนิดไปไหนไม่ได้เลยเป็นยังไงครับถึงที่สุดแล้วนะครับขณะนี้ก่อนที่จะผมจะบอกอะไรกับท่านว่าเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยผมอยากให้เห็นบรรยากาศก่อนครับว่าวันนี้ระบบตำรวจระบบทหารระบบข้าราชการหารับประทานไม่ได้ป้องกันจริงจังผมพูดกับท่านมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปัญหาใหญ่ของไทยเนี่ยมันไม่ได้สแกนมันไม่ได้ตรวจจริงพูดอีกทีนะอย่าเพิ่งเบื่อฮะแล้วผมบอกสุดท้ายเนี่ยไอ้โควิดมันฝังตัวอยู่ในประเทศนี่แหละยิ่งไม่ระมัดระวังมันก็ยิ่งปะทุขึ้นมาได้ง่ายวันนี้ก็เห็นชัดว่าไอ้ที่ว่าปิดผับมาตรการอย่างนั้นมาตรการอย่างนี้เอาใช้เป็นเครื่องมือในการปราบม็อบครับในการห้ามการชุมนุมครับเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองครับแต่ไอ้ที่ผลประโยชน์ทหารรับประทานนี่มันเอากันเต็มที่หาความสุขนี่เอากันเต็มที่ผับดังเนี่ยผับดังที่อยู่ย่านทองหล่อกลายเป็นเรื่องปะทุขึ้นมาแต่หนังสือพิมพ์ก็ไม่พูดกันให้ชัดๆพี่น้องประชาชนก็ไม่เห็นไอ้เจ้าชัยวุฒิเป็นรัฐมนตรีได้รับเลือกแต่งตั้งใหม่ให้คุมกระทรวง ICT กระทรวงการสื่อสารจากพรรคพลังประชารัฐไอ้เจ้าศักดิ์สยามก็ไปฉลองกันครับไปฉลองกันที่ซ่องที่ผมพูดอย่างนี้ให้มันชัดๆใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวท่านดูเองก็แล้วกันผมจะให้ท่านดูคลิปเนี่ยว่าลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านดูเองนะครับว่าเขาแต่งตัวยังไงตกลงเขาใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าสวยงามแค่ไหนแล้วคนเหล่านี้สายข่าวยืนยันว่าซื้อกันซื้อขายกันเป็นปกติท่านดูคลิปนะครับเนี่ยครับคือรัฐมนตรีเห็นอะไรประชาชนควรจะได้เห็นอย่างนั้นนะครับคุณไปทำอะไรมาไม่ต้องมาปกปิดครับแหมพยายามจะบิดเบือนมีไทม์ไลน์ว่าไปไหนมาไหนตรงนี้ไม่ได้ระบุ
ตรงนี้ไม่เปิดเผยไปฉลองกันที่นี่ครับเป็นยังไงครับสำนึกของคณะรัฐมนตรีคุณประยุทธ์คุณดูแต่ละคนสิครับเสื้อผ้าใส่สักเท่าไหร่ฮะถ้ามองในแง่สวยก็สวยดีฮะแต่งตัวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์วีรบุรุษสตรีอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างนี้ครับเข้าไปชุมนุมไม่มีใครปิดหน้ากากทั้งนั้นแหละครับสาธารณสุขอยู่ไหนครับแล้วคนที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเจอเองครับในศักดิ์สยามไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีฮะเรียกว่าสมน้ำหน้าดีไหมครับทำกันจนเอิกกระเริกท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับลักษณะนี้เป็นสถานบริการที่บริการทางเซ็กด้วยครับซื้อขายเซ็กแอบแฝงอยู่แล้วยังมีกิจการอย่างนี้อีกเยอะที่ไม่ได้เป็นข่าวและสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับวันนี้มันปะทุอย่างขายขี้หน้าที่สุดก็คือจากจุดผับที่ทองหล่อเนี่ยครับกระจายไปทั่วเลยครับไปเมืองนนท์ไปปากเกร็ดไปชลบุรีสืบไปสืบมาจากที่นี่คล้ายๆกรณีสนามมวยลุมพินีคล้ายๆบ่อนการพนันที่ระยองของหลงจู้ที่ตำรวจเปิดปล่อยให้เปิดนั่นแหละครับวันนี้ไม่ได้ปิดอะไรเลยครับแล้วมีหลักฐานผมอ่านทีแรกก็ไม่แน่ใจว่าใช่เหรอน้องๆบริการที่มีลักษณะเป็นดาราเป็นดาวเลยว่างั้นเถอะใครก็ไปหาเธอใครก็ไปหาเธอเนี่ยมีหลักฐานเปิดออกมาแล้วว่าเธอคนนั้นเป็นโควิดฮะรัฐมนตรีก็ติดกันงอมแงมติดกันเกือบจะหมดครม.ครับกระจายตัวกันเต็มที่ถึงขนาดนายประยุทธ์ต้องประกาศยุติการทำกิจกรรมของไม่ใช่ทำกิจกรรมยุติการทำงานของครม.ให้แยกกันอยู่เลยครับไม่รู้ว่าวันอังคารหน้าจะประชุมร่วมกันได้หรือเปล่าเพราะยังกักตัวไม่ถึง14วันอย่างนี้มันเน่าถึงที่สุดไหมครับท่านดูรูปที่ผมให้นำมาเปิดให้ท่านดูเนี่ยนี่แหละครับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่แหละครับรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับคือการอวดอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่มีความจงรักภักดีแล้วจะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้หลักฐานที่บอกดูนี่ข่าวสดนะครับข่าวสดเมื่อวันที่7ศักดิ์สยามธรรมนัสกักตัววุ่นวิษณุตีนุชนฤมลไปกันหมดครับแต่ข้อเท็จจริงนี่เจ้าชัยวุฒิอีกคนนึงนะครับเสี่ยงกันหมดเลยครับครม.ติดครม.ติดโควิดกันเกือบทั้งครม.ครับตกลงไปเปิดประชุมที่ผับเลยครับวันนี้ยอดคนป่วยในประเทศไทยพุ่งกระฉูดเลยกระจายไปทั่วประเทศผมก็คิดว่าแหมข่าวนี้มันจะใช่หรืออยากจะหาหลักฐานมา
หนังสือพิมพ์ข่าวสดลงข่าวบอกว่าน้องฟ้าใสฟ้าใสนี่เป็นดาราในผับคริสตัลเป็นดารา5ดาวหน้าตาดีใช้บริการดีเธอก็โพสต์เฟซบุ๊กจากฟ้าใสชื่อของเธอคือฟ้าใสแสนดีตอนนี้ผลออกมาแล้วหลักแล้วนะคะฟ้าพบเชื้อโควิดนะคะใครอยู่ใกล้ๆหรือสัมผัสฟ้ารีบไปตรวจนะคะเพื่อจะได้รักษาหายไวๆต้องขอโทษทุกคนเรื่องจริงครับนี่ข่าวจากข่าวสดมาลงครับน้องฟ้าป่วยอยู่คนเดียวเหรอเปล่าครับป่วย51คนครับผมไม่ต้องเอาชื่อมาเรียงนะครับตั้งแต่น้องเนยน้องสวิฟน้องเพิร์ทน้องซียูน้องโปรแกรมน้องมัสแตงน้องแอมแปร์โอ้โห51คนครับติดเชื้อโควิดแล้วไอ้เจ้ารัฐมนตรีและทีมงานก็ไปสนุกกันอยู่ในเนี่ยครับดังนั้นไอ้แขกเหลือก็ติดกันงมงานไปหมดนะครับผมถามว่าแล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยมันมาผสมกับเรื่องคนก็ไม่ได้ตะเตรียมวัคซีนเลยวันนี้การฉีดวัคซีนอยู่ขั้นหลักแสนผมถามญาติพี่น้องคนที่มีอายุสูงๆก็บอกว่าเขาไม่กล้าไปฉีดกันแล้วก็อีกอย่างนึงการฉีดก็ยุ่งยากมากในประเทศไทยผมก็เปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่าในอเมริกานี้คนไม่ได้เป็นซิติเซนคนหนีเข้าเมืองมามีสิทธิ์ฉีดทุกคนฉีดฟรีหมดแล้วเขาระดมเร่งฉีดด้วยแจ้งเขาไปไม่ต้องเอาหลักฐานอะไรเลยครับบอกชื่อที่อยู่อะไรต่างๆแล้วไปฉีดเลยเพราะมันเขาตั้งของสมมติฐานแล้วไม่มีใครฉีดมากกว่า2โดสแล้วครับเขาให้แค่2โดสใครอยากจะฉีดมากไม่เอาอยู่แล้วดังนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่เป็นอยู่มันจึงประจานตัวประจานระบบการบริหารจัดการของรัฐบาลชุดนี้เองนะครับแล้วการระบาดนี่ก็เป็นมติชนนะครับ PR ผับดังทองหล่อรับติดโควิดแจ้งนักเที่ยวตรวจด่วนเห็นไหมฮะผมจะไล่หลักฐานให้ท่านดูนะครับเป็นจังหวะกรุงเทพธุรกิจคริสตอลทองหล่อแจ้งปิดร้านถึง13เมษายนนี้หลังคนติดโควิดมาใช้บริการนี่มันไม่ขายขี้หน้าเขาบ้างเลยประยุทธ์ว่ามึงบริหารประเทศชาติเป็นอย่างนี้ระบาดไปถึงชลบุรีครับตรวจพบโควิดอีก23รายมาจากคริสตัลผับครับกระจายไปถึงชลบุรีคนที่ติดเชื้อก็บอกว่ามาเที่ยวผับนี้เฉพาะพนักงานสาวสวย51คนติดเชื้อแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นอีกเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใส่หน้ากากกันเลยปากเกร็ดคนปากเกร็ดก็ผวาหนักเปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดโยงผับทองหล่อหมดครับไอ้ประยุทธ์ทำยังไงครับไอ้ประยุทธ์มันบอกว่าเอาจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดวันนี้ประชาชนนี่ดูข่าวสดครับพี่ยุทธแก้ปัญหานี่ไงฮะไม่บอกอะไรเกิดก็ต้องเกิด บริหารง่ายดีนะครับไม่ต้องลาออกไม่ต้องรับผิดชอบคือแค่มันพูดบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนี่ยไอ้แค่นี้ยังไม่พอตัวมันเองแหละครับเริ่มต้นฉีดวัคซีนก็ไม่ตะเตรียมวัคซีนจะเอาวัคซีนของพ่ออย่างเดียววัคซีนก็ฉีดช้าต่างประเทศเขาเปิดให้จองมันก็ไม่ไปจองมันก็จะผูกขาดจะเอาวัคซีนของแอสตราเซเนกาเทคโนโลยีมาผลิตเองโดยโรงงานของพ่อหวังว่าจะได้ประโยชน์พ่อก็จะได้รับพระบารมีประชาชนจะได้เชื่อถือว่าโอ้โหเราหายโควิดเราพ้นจากโควิดนี่เพราะบารมีพ่อนะ
โรงงานของพ่อนะเอางบประมาณภาษีของประชาชนไปใส่ในโรงงานของพ่อเป็นโรงงานเอกชนนะครับมันนั้นน่ะเพราะโอนไปเป็นของส่วนตัวรัชกาลที่10แล้วแล้วสุดท้ายเจ๊งหมดครับผลิตก็ยังไม่ได้ล่าช้ากว่ากำหนดเทคโนโลยีก็ไม่รู้จะผิดแล้วจะออกมาได้หรือเปล่าวัคซีนก็มีแต่ของจีนซื้อวัคซีนของแอสตรามาก็เกิดปัญหาเรื่องความเชื่อถือและสุดท้ายพวกมึงเป็นตัวเผยแพร่กันเองเลยไม่ใช่เพียงแต่ไม่ควบคุมนะครับใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเฉพาะกับการชุมนุมของประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นเองแต่มึงเองไม่ได้ใช้ควบคุมโรคจริงเลยแล้วยังเป็นตัวก่อโรคด้วยไปเที่ยวซ่องกันนี่แม้แต่สะใจไอ้หมอนี่ครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ติดด้วยครับสมน้ำหน้ามันไอ้ไก่อูผมว่าต้องให้ตายมั่งแล้วมั่งถึงจะได้รู้สึกตัวกันว่าระบบจะได้แก้ไขถ้าไม่ตายมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละของขวัญจากพ่อไปอยู่ที่ไหนครับตอนนี้วันนี้คนเริ่มมีความรู้สึกลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับถึงขนาดพูดถึงเชื้อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินกันแล้วคุณอุบลรัตน์เจ้าของโครงการทูบีนัมเบอร์วันปรากฏไปจัดทูบีนัมเบอร์วันที่ภาคใต้คนที่เข้าร่วมติดโควิดครับแต่ตัวเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ไปเขาเลยเขียนมาบอกว่าที่สุราษฎร์ธานีซวยคนติดโควิดเพิ่มอีก6คนจากการร่วมงานทูบีนัมเบอร์วันแต่แม่งานไม่ได้ไปแถมได้ฉีดวัคซีนแล้วคือเจ้าก็ปลอดภัยไปประชาชนก็เข้ามาประกอบส่วนมาเป็นผู้ร่วมกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็ติดโควิดไปไอ้เจ้าศักดิ์สยามก็ปฏิเสธพลวันสุดท้ายต้องยอมรับว่าติดจริงๆครับเห็นไหมฮะโกหกสารพัดดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนไอ้รัฐบาลนี่มันอยู่ไม่ได้ล่ะครับโดยเหตุโดยผลอยู่ไม่ได้และเขาก็อยากจะไล่มันเต็มที่นี่ไงปัญหาคือมันบอกว่าวันที่6เมษาพูดบอกว่าฉีดครบ2โดสแล้วแต่พอมาวันที่7ไอ้เจ้าศักดิ์สยามบอกว่าฉีดยังไม่ครบเนี่ยตกลงมึงเอายังไงแน่โกหกกันได้ทั้งนั้นนะฮะนี่คือเหตุผลที่ผมต้องนำมาพูดกับท่านแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความเป็นจริงว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยผจญกับวิกฤตความเป็นความตายโดยการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบของรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นของการเอาประโยชน์จากวัคซีนซื้อขายผลิตก็จะเอาเงินก็เอากล่องก็เอาก็ท่านพิจารณาดูกันเองละกันครับว่าตกลงกษัตริย์เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยกันละกันครับ